ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเอาก็ชาร์จแบตเต็มที่เลยโทรชาร์จแบตเต็มที่มั้ยเต็มที่โอ้เสาร์อาทิตย์ที่พักผ่อนเต็มที่เลยอ่ะเดี๋ยวแขกรับเชิญคนนี้มาเนี่ยยิ่งจะชาร์จแบตยิ่งกว่าแสดงว่าคนนี้ต้องเป็นขวัญใจหล่อนแน่นอนเป็นเด็กที่หลงรักอยู่หลายคนเมื่อเร็วๆนี้คลิปของเขากระจายว่อนเน็ตนะฮะกระเทยทั้งประเทศหิวกันทั้งประเทศเลยรวมถึงหล่อนด้วยแต่อยากจะบอกว่าคนรู้จักกับตูมตามมาเยอะแล้วล่ะค่ะรู้จักว่าตูมตามมีข่าวกับผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคนนั้นหน้าเขาน่ารักมีเสน่ห์นะถูกแต่ใครจะรู้ว่าชีวิตของตูมตามกว่าจะได้วันนี้เรียกได้ว่าเปื้อนเลือดเลยนะฮะเหมือนละครเลยเหรอเหมือนละครเมื่อก่อนนี้เขาบอกกว่าจะได้มาเรียนมหาลัยเนี่ยจะต้องแบบตื่นสายๆหน่อยเพื่อจะได้ไม่ต้องกินข้าวเช้าเพื่อที่จะประหยัดไปอีกหนึ่งมื้อขอต้อนรับเขาเลยดีกว่าไหมฮะดีดีขอต้อนรับตูมตามยุทธนาฮะมาแล้วค่ะตัวนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับตูมตามนี่เชิญเลยค่ะโอ้โหครั้งที่แล้วเราคุยกับน้องไม่สะใจเอาเหรอนั่งขอดีกว่าเนาะหายข้อมาค่อยดีนี่ฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่าตูมตามมีอะไรดีมดดำหล่อนถึงได้เอ็นดูนเขาขนาดนี้คือไม่รู้มันซื่อๆดีอ่ะอ๋อหล่อหล่อนเลยชอบนี่เขาพูดถึงตูมตามบ่อยมากเลยนะนอกรอบพวกก็พูดนะครับบอกว่าดูน่ารักมันรักเอออยากได้ทำผัวแล้วไม่ได้ก็เลยหลงรักมันไปเรื่อยๆหลงรักไปเลยกลายเป็นน้องกลายเป็นลูกไปเลยเป็นลูกไปแล้วเออจริงๆนางเป็นคนฉลาดถ้ารู้ว่าจะต้องเป็นผัวกระเทยนางทำให้เอ็นดูเป็นลูกไปเลยดีกว่ามันเปลี่ยนไปเลยจริงฉลาดเนาะจริงๆคือผมจริงๆผมเจอเขาครั้งแรกเนี่ยผมก็เคารพและรักเขาในครั้งแรกเลยนะครับรักแบบไหนเพราะว่าคนที่จะเลี้ยงดูปูเสือเราคือคนที่มีพระคุณทั้งนั้นใช่ครับเพราะว่าคนที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กคือพ่อแม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นที่เจอพี่มดดำครั้งแรกแล้วเขาคิดว่าตั้งใจจะเลี้ยงดูปูเสือผมเนี่ยเขามาเสนอคอนเนคชั่นนี้ให้ผมจริงเหรอผมก็เลยเฮ้ยผมได้แม่ในวงการคนแรกจริงเป็นตาบาปใช่มากแล้ววันหนึ่งมันก็มาทำงานตึกเดียวกันครับจะเชื่อไหมดวงคนเรามันจะได้เจอกันเห็นไหมจริงๆเนาะแล้วจนวันนึงตายแล้วกูเคยสร้างคดีกับเด็กคนนี้ด้วยว่ะแล้วฉันต้องมาสัมภาษณ์มันในฐานะแชมป์เดอะสตาร์แล้วคือเป็นการสัมภาษณ์ที่ฉันอายที่สุดในชีวิตก็แน่นอนเป็นฉันก็อายนี่ตั้งแต่คลิปนั้นที่ฉันโอลง IG สตอรี่ไปผมถามจริงพี่ลงทำไมอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนไปคลิปอะไรฉันยังงงเลยคือมันหลับอยู่แล้วมีคนไปวัดขนาดอวัยวะของตุ่มตามไม่หรอกใครทำอย่างนั้นน่ะไอ้แจ็คพี่แจ็คแฟนฉันปรากฏว่ากลายเป็น Twitter สนั่นสนั่นผมไม่รู้เรื่องเลยนะวันนั้นแล้วปรากฏว่าอะไรฮะคือผมถ่ายละครอยู่แล้วเหตุการณ์เนี่ยผมอธิบายตรงนี้แล้วกันระหว่างที่รอถ่ายทำเขาเซตไฟอะไรต่างๆใช่มั้ยครับเราก็ผมก็เหนื่อยผมก็เลยนอนบนแคร่เกิดเหตุมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์2คนคือแกล้งกันอ่ะในกองต้องอธิบายก่อนในกองแกล้งกันแบบเนี้ยผู้ชายอ่ะแกล้งกันถ่ายคลิปเล่นกันอะไรเงี้ยแบบแกล้งกันแบบนี้อยู่แล้วพี่เป็นต่อเขาก็มาสร้างรูปปั้นรูปที่ตรงนั้นของผมเขาก็มาบีบแล้วทีนี้พี่แจ็คก็ดันเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเงี้ยแล้วก็บอกเนี่ยตุ้มๆเดี๋ยวส่งให้พี่มดดำก็เลยบอกเออไม่เป็นไรเออส่งไปแกล้งได้อะไรเงี้ยคนนี้เอาไปลง IG story เป็นเรื่องเลยหลังจากคลิปวันนั้นเขาบอก IG ของคุณเนี่ยสะเทือนไม่มีผู้หญิงเลยกระเทยล้วนๆโอ้โหมาแบบแมนๆเลยก็มีฮะแมนๆยังไงฮะcan I touch อะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลย can I touch แต่แน่นอนนั่นก็คือเป็นเรื่องสนุกสนุกกันกลายเป็นคนไม่ได้ตั้งใจที่เป็นหนุ่มเซ็กซี่แต่ก็กลายเป็นแบบว่าเซ็กซี่ในหมู่โดยปริยายเก้งกวางรู้สึกยังไงกลายเป็นแบบว่าเป็นที่หิวของหมู่เก้งกวางไปแล้วคือผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆผมใช้ชีวิตแบบเด็กผู้ชายคนหนึ่งจริงๆอ่ะผู้ชายแบบว่าถอดเสื้ออยู่บ้านทำนู่นทำนี่แบบคือเราก็ทะลึ่งตึงตังตามภาษาผู้ชายคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไปโดนเป็นไปโดนอะไรพี่ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้มันไม่ได้โดนอะไรหรอกไม่มดดำเอาไปลงสตอรี่ขนาดนั้นเรื่องราวมันเกิดจากหล่อนนั่นแหละอ่ะเรากลับมาเรื่องชีวิตเปื้อนเลือดครับ
ป็นยังไงคะมีที่มายังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะชีวิตของผมมันจริงๆมันก็เปื้อนเลือดมาตั้งแต่ช่วงเด็กเรียนอยู่ประมาณป.2 ครับตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่ามันคืออาชีพที่บ้านครับอาชีพที่บ้านคืออาชีพเคียงหมูซึ่งแล้วเรามีโรงเชือดของตัวเองอะไรเงี้ยครับแต่มันไม่ใช่โรงเชือดใหญ่เป็นแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยฮะก็คือผมอ่ะต้องเล่าก่อนว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยผมไม่ค่อยได้มีโอกาสออกไปเล่นสนุกสนานตามภาษาเด็กเท่าไหร่เพราะว่าเราช่วยงานที่บ้านมาโดยตลอดคือมันต้องตื่นนอนเร็วแล้วก็นอนดึกแล้วก็ยันไปถึงเช้าแล้วก็ไปโรงเรียนคือกิจวัตรของผมวันนึงเนี่ยมันนอนน้อยมากวันละ3ชั่วโมงเองแล้วเริ่มขายไอ้เคียงหมูตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ป.2 นี่มันสัก8ขวบครับประมาณนั้นแหละป.2 ต้องไปช่วยพ่อขายหมูที่ตลาดใช่ครับตอนป.2 เนี่ยผมอาจจะแค่แบบติดไปตลาดด้วยอะไรเงี้ยครับแต่พอเริ่มโตมาสักประมาณป.6จนย่างเข้าม.1 อะไรเงี้ยเริ่มช่วยจริงจังแล้วเริ่มแบบว่านอนน้อยขึ้นเพราะว่าเรานอนตั้งแต่ประมาณ6โมงทุ่มหนึ่ง2ทุ่มเนี่ยช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงที่คนเริ่มเข้านอนกันละแต่ว่าเราไปตื่นที5ทุ่มอะไรเงี้ยเอาเรื่องนี้จะไปเรียนยังไงอ่ะก็ทำเขาเรียกว่าทำหมูนะครับแบบเชือดหมูครับไปถึงประมาณตีห้าก็ออกไปตลาดใช่ไหมครับออกไปตลาดไปเตรียมของที่เขียงแล้วก็เซตของที่ตามร้านค้าที่เขาสั่งครับแล้วเราก็เอาไปส่งของช่วยพ่อขับรถช่วยพ่ออะไรเงี้ยไปส่งเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาที่บ้านก็ประมาณ7โมงค่ะ7โมงก็ต้องมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดนักเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วผมก็ไปสายทุกวันเลยใช่เพราะมันเป็นกิจวัตรมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าน้องได้นอนวันนึงก็ประมาณสัก3ชั่วโมงประมาณนั้นแต่ถ้าสมมติไม่ทำก็จะไม่มีกินคือมันเป็นอาชีพครับคือผมอ่ะแอบภูมิใจนิดนึงว่าคือเด็กต่างจังหวัดหลายๆคนก็จะภูมิใจที่เราได้ทำอะไรกิจกรรมแบบคนโตเราได้เป็นแบบกำลังหลักได้ช่วยเหลือได้ทำงานอะไรเงี้ยมันดูเท่ครับเวลาที่เราได้ทำงานแบบเหมือนที่คนโตเขาทำอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเหตุการณ์อย่างนี้ป่ะเลยทำให้ตัวเองเนี่ยต้องไปหลับในห้องเรียนใช่ครับนี่อ่ะ มันแบบมันนอนน้อยอ่ะผมรู้สึกว่าช่วงเข้าเรียนเนี่ยถ้าวิชาไหนเราสนใจเราก็จะสนุกมากครับแต่ถ้าวิชาไหนเรื่องแบบเราไม่ไหวเราก็หลับไปเลยแล้วครูไม่ไล่หรอไม่ไล่ออกจากห้องเรียนหรออย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถึงกับไล่ออกจากห้องเรียนแต่ว่าพฤติกรรมมันสอนไปหลายเรื่องนะครับครูฝ่ายปกครองเขาเห็นเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมไม่ตั้งใจเรียนทำไมเกเรเนี่ยพักเที่ยงชอบเอาเสื้อออกนอกกางเกงชอบแบบว่าตัดผมไม่ตรงเวลาไม่ตรงแบบคือไม่เรียบร้อยอะครับคือเป็นเหมือนเด็กไม่เรียบร้อยเขาก็จะเข้าใจเสมอว่าเฮ้ยทำไมตุ้มตามเป็นคนอย่างนี้ทั้งที่คือพี่ชายผมเนี่ยถูกระเบียบเรียนเก่งเป็นเด็กทุนอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยแต่แล้วจนมีคือทุกวันนะครับภาพที่เกิดขึ้นคือผมจะไปยืนอยู่หน้าโรงเรียนแบบเรียงแถวโดนทำโทษนะครับแล้วเขาก็จะเรียกมาหน้าเสาธงแล้วมีอยู่วันนึงครูก็ประกาศขึ้นหน้าเสาธงว่าบอกว่าเนี่ยนายยุทธนาเปื้องกลางนิสัยใช่ไม่ได้อะเด็กสมัยนี้ทำไมทำตัวแบบนี้พี่ชายตั้งใจเรียนเป็นเด็กทุนทำไว้ดีทุกอย่างผมก็โอ้โหดังมากเลยนะดังแต่เด็กเลยนะเศร้าไหมตอนนั้นเศร้าไหมอายครับโดนบ่อยครับโดนบ่อยจนมันเกิดการแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคุณครูเขาก็จะมันมีวันหนึ่งผมตัดผมไม่เรียบร้อยมั้งครับเขาก็ไม่ไหวกับผมเหมือนกันมาห้องปกครองเดี๋ยวนี้แล้วก็โทรหาคุณพ่อคุณแม่บอกว่ามาที่โรงเรียนเชิญผู้ปกครองการถูกเชิญผู้ปกครองเป็นเรื่องใหญ่ของโรงเรียนครับมันคือการที่เราทำผิดแบบร้ายแรงอะไรเงี้ยแต่วันนั้นผมก็โกรธมากครับแบบทำไมอาจารย์แบบถึงคิดว่าผมคือเขาดุผมในเรื่องที่เขาเข้าใจผิดอะไรเงี้ยก็เลยทะเลาะกับอาจารย์ก็เถียงไปว่าแบบผมไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่อาจารย์คิดนะครับเขาก็หาว่าก้าวร้าวมากเลยนะแบบเถียงครูอะไรเงี้ยผมก็แบบก็เงียบก่อนแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่มาเขาก็มาอธิบายให้ฟังว่าคือเขาเข้าใจผิดว่ากลับบ้านผมคงเตะขี่รถเล่นเที่ยวเล่นไม่ได้มีชีวิตแบบที่เป็นความจริงปกติคุณพ่อคุณแม่มาถึงคุณพ่อแม่ก็มาอธิบายให้ฟังทุกอย่างอาจารย์ถึงแบบอ๋อเหรอเออเขาเข้าใจผิดแล้วตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่ดุแล้วครับคือผมก็พยายามปรับตัวเองเหมือนกันก็คือเราก็ต้องทำตัวให้ตรงตามระเบียบทำตัวให้ถูกต้องเพราะว่ามันเหมือนข้อตกลงซึ่งกันและกันแล้วว่าเขาเข้าใจเราใหม่เราก็จะปรับตัวเองใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่ตุ้มตามทำเคียงหมูจนถึงอายุเท่าไหร่คะก่อนที่ผมจะเข้ามหาลัยเรียนใช่ครับก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยครับแต่ที่บ้านยังทำอยู่คุณพ่อคุณแม่เลิกทำมาได้ประมาณเกือบ10ปีแล้วครับเพราะว่ามันฆ่าสัตว์เนาะเราก็ไม่อยากทำพ่อแม่เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยคือเคยจากฆ่าสัตว์ทุกวันนี้พ่อแม่เขานั่งสมาธิทำไมอ่ะเปลี่ยนเป็นคนเปลี่ยนตรงนั้นก็เปลี่ยนเป็นคนที่ปฏิบัติไปเลยอะเนาะใช่คือจริงๆมันมีเหตุครับคือตอนแรกๆคือคุณแม่เนี่ยตอนแรกคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีแบบเซนส์เรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะคือเราอยู่กับอาชีพของการที่ฆ่าชีวิตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ทุกวันเงี้ยฮะแล้วมันก็มีวันนึงเหมือนแบบคุณแม่นับถือเจ้าแม่กวนอิมอะไรเงี้ยครับท่านเหมือนฝันว่าท่านมาบอกว่าให้
ไปทำบุญให้เขาบ้างนะไปปฏิบัติธรรมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ฝันเห็นวัดวัดนึงอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีแม่ก็มีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดวัดนึงแล้วก็เป็นภาพเดียวกันนะครับภาพที่ตรงกับฝันใช่ตรงกับฝันแล้วแม่ก็เลยเออแสดงว่าเราต้องไปบวชแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นมาคุณแม่ก็จะเก็บกระดูกของหมูทุกตัวที่เราเชื่อนะครับเก็บใส่โหลไว้แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมทุกซัมเมอร์อะไรเงี้ยไปทำให้เขาทุกซัมเมอร์อะไรเงี้ยคุณดูวิธีแม่เขาคือเอาละเราไม่ทำก็ไม่ได้แต่สิ่งที่แม่ตูมตามทำคือพยายามเก็บเศษกระดูกของสัตว์ทุกตัวที่ตัวเองฆ่าแล้วเมื่อถึงเวลาปุ๊บก็ไปนั่งสมาธิในวัดแล้วไปทำกันทั้งครอบครัวครับไปกันหมดไปกันหมดบ้านซัมเมอร์อะไรเงี้ยครับก็จะไปบวชแบบ15วัน7วันอย่างต่ำอะไรเงี้ยครับเอาจริงมาเราไม่มีทางเลือกใช่ครับตอนนั้นคือแม่เขาบอกว่าตอนเย็นแม่เขาต้องไปทำยำแหนมขายเช้ามาแม่เขาต้องไปขายหมูขายไก่เนี่ยแหละใช่ครับมันไม่มีทางเลือกเพราะเราไม่มีกินแต่ในขนาดเดียวกันในระหว่างที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม่ก็สุดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ๆมันเป็นช่วงที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันครับคือคุณแม่เนี่ยจะเป็นเนื้องอกเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทคือมันแบบว่ามันทรมานนะครับผมก็จะเห็นภาพอย่างนั้นมาโดยตลอดคือจนเรารู้สึกว่าแบบมันเริ่มวิกฤตละมันเริ่มแบบว่าคุณพ่อก็ดูเหนื่อยกับการนอนดึกตื่นเช้าทุกวันอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ส่งผลว่าทำไมเราถึงต้องอยากจะเลิกทำซะอะไรเงี้ยครับในระหว่างที่เห็นแม่ลำบากขนาดนั้นตัวเองได้มีโอกาสเข้ามหาลัยครับแม่ไม่มีเงินส่งอยู่แล้วฮะเด็กคนนี้ก็ต้องไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านเป็นร้านสุกี้ทุกอย่างเลยคือเงินที่แม่ส่งให้ได้คือถ้ามันอยู่ต่างจังหวัดมันเยอะนะครับประมาณ 4,000 อะไรเงี้ยแต่ว่าเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วมันทำได้แค่ไปเรียนทานข้าวใช้ชีวิตให้ครบเดือนไปเงี้ยครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะซื้อนู่นนี่นั่นที่เราอยากได้หรือท่องเที่ยวอะไรเงี้ยไม่มีทางอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าบางเดือนมันไม่พอครับเรากู้ยืมกยศ.ด้วยต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็เลยชวนเพื่อนไปทำพาร์ทไทม์ครับที่ร้านสุกี้อ่ะเพื่อนมันจะมีเด็กเสิร์ฟกับครัวล้างใช่ไหมฮะก็เพื่อนบอกว่าอยากทำเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะให้เพื่อนทำแล้วกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปครัวล้างก็ได้ไปอยู่คอยล้างจานล้างจานแล้วแบบโอ้หนักมากอ่ะก็ทำอยู่มาเดือนกว่าครับเหนื่อยมากเหนื่อยถึงขั้นแบบว่าตื่นไปเรียนไม่ทันนะครับตั้งแต่สี่โมงเย็นเลิกเรียนเราก็ทำยาวถึงห้าทุ่มคือมันไม่ใช่แค่ล้างอย่างเดียวมันต้องเก็บครัวเก็บทุกอย่างคือมันมีระบบของมันที่มันเยอะมากครับมันเนี่ยวันละเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทเองครับร้อยกว่าบาทเข็นเป็นเด็กยุคใหม่เด็กคนรุ่นใหม่อย่างนี้คุณจะเชื่อไม่เชื่ออ่ะจากนักร้องจนมาเป็นพระเอกจากพระเอกก็จะไปเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็ยังกลับมาเป็นพระเอกอีกมันก็แปลกเชื่อไหมว่าเด็กผู้ชายคนนี้อยู่กับเรื่องลี้ลับมาตลอดใครจะเชื่อไหมว่าเขาอยู่กับเรื่องลี้ลับมาตลอดแน่นอนความฝันของคนคนนี้ฝันจะมีบ้านครับในที่สุดจากที่ไม่เคยมีบ้านของตัวเองก็มามีบ้านก็มีครับก็ซื้อบ้านให้คุณแม่แต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีบ้านปุ๊บนอนไม่เคยหลับเลยใช่นอนหลับยากมากคือมันเป็นเรื่องแปลกอย่างนึงคือเราอ่ะดูบ้านตลอดเวลานะครับหมายถึงว่าตั้งแต่ตอนที่เราไปเลือกซื้อตรงเนี้ยเราก็ไปดูตั้งแต่เขาเริ่มแบบเริ่มสร้างเริ่มตกแต่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นน่ะช่วงเวลาที่ยังไม่ย้ายเข้าไปอยู่นอนหลับสบายมากเลยผมไปนอนเล่นกับช่างอะไรเงี้ยก็ไปนอนเฝ้าแล้วก็หลับสบายดีอะไรเงี้ยมันบ้านรู้สึกเย็นสบายเงี้ยแต่อยู่ดีๆช่วงเข้าไปอยู่อะไรเงี้ยเริ่มแบบแต่งสวนเรื่องทำนู่นทำนี่ทำไมมันหลับยากวะทำไมมันรู้สึกไม่สบายตัวทำไมมันรู้สึกแบบอึดอัดบางคืนก็ฝันร้ายอะไรเงี้ยครับฝันเห็นที่เดิมๆซ้ำๆซ้ำๆอยู่บ่อยๆเป็นฝันว่านอนบนเตียงนะครับแต่ว่าจะอยู่ในบ้านล้างเก่าๆหลังนึงเป็นบ้านไม้อะไรเงี้ยก็จะฝันแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่เจอบุคคลอื่นอะไรเงี้ยในฝันแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งฝันแบบนี้แหละก็นอนบนเตียงเหมือนเดิมแล้วตื่นขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ในบ้านหลังเดิมอีกแล้วแต่สิ่งที่เห็นคือมีผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่ชุดขาวผมยาวมากครับเดินมาข้างๆเตียงแล้วเขาก็ว้าอย่างเงี้ยตะโกนเหรอใช่คือเขาปากฉีกลงมาอย่างเงี้ยครับในฝันปากเขาฉีกลงมาแล้วก็แบบกรีดใส่ผมอะไรเงี้ยในฝันนะครับแล้วผมก็เฮ้ยทำไมต้องทำขนาดนี้คือผมไม่เข้าใจเพราะผมไม่เคยคือผมไม่ได้ดูหนังผมไม่ได้ดูอะไรมาก่อนเหมือนในหนังที่ปากผีมันจะฉีกออกมาแล้วอยู่ดีมันเกิดขึ้นแล้วมันดูเหมือนเขาต้องการอะไรวะอะไรเงี้ยคือตื่นอะไรเราใช่ผมตกใจมากคือแบบตื่นมาถึงขั้นโทรหาแม่บอกแม่มานอนเป็นเพื่อนผมหน่อยอะไรเงี้ยแม่อยู่อีกห้องนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้ได้พิสูจน์ไหมคะว่าผีนั่นน่ะเป็นใครมาจากไหนก็มีโอกาสได้ไปถ่ายรายการนึงครับแล้วทีนี้
พี่ริวก็เป็นคนแบบวิเคราะห์ให้ตามความฝันอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ผมก็เลยได้ทราบว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าต้นไม้ล้อมที่เราเอาเข้ามาตกแต่งสวนนะครับมันเป็นต้นแคนาต้นดอกแคนาครับมันจะเป็นต้นใหญ่ๆหน่อยแต่ว่าเราเอามาตั้งแต่มันยังไม่โตมากครับเขาบอกว่าต้นนี้มันเหมือนตรงนั้นไม่เป็นที่นาเก่าอะที่เขาไปเอามาแล้วทีเนี้ยมันก็เหมือนสัมภเวสีหรืออะไรต่างๆบางอย่างเขาสถิตอยู่ข้างในใช่เขามาอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วตำแหน่งของต้นไม้มันดันอยู่ตรงหัวนอนพอดีนี่ไหนต้นใหญ่ต้นไหนโอ้ต้นใหญ่สวยเนาะใช่ครับคือตรงเนี้ยคือห้องนอนตรงนั้นแล้วต้นไม้มันดันพาดตรงหมอนที่ผมนอนเลยตำแหน่งมันอยู่ตรงนั้นเลยมันเลยทำให้เราแบบนอนยากมันทับเกี่ยวกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วทำยังไงถึงได้นอนพี่ดิวบอกว่าสองกรณีกรณีแรกเอาออกไปเลยไม่ได้ยากมากมันเรื่องใหญ่แล้วอะเพราะต้นไม้มันต้นใหญ่มากกรณีที่สองก็ทำบุญแล้วก็เคลียร์เขาดีๆผมก็ปองดองนะนี่ใช่ปองดองครับผมก็เลยไปเอาวิธีสองดีกว่าผมก็ไปทำบุญแล้วก็เหมือนอธิษฐานก็บอกเขาอะไรเงี้ยบอกว่าอยู่ด้วยกันก็ได้แต่ว่าก็อยู่แบบส่งเสริมดูแลช่วยกันดูดีๆอะไรเงี้ยแล้วหลังจากคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ยังเจออีกงานก็เข้ามาเยอะแยะเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็การงานก็ดีแล้วก็ไม่เจอเขาอีกแล้วด้วยใช่ครับไม่เจอแล้วครับปรากฏว่าตั้งแต่คุยกับเขาเจรจาเขางานก็เยอะขึ้นงานเยอะขึ้นครับมันก็ถามว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาด้วยครับหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนเราค่อยๆได้เคลียร์สะสางในหลายเรื่องไปแล้วมันก็อาจจะทำให้สบายใจขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นไปตามสเต็ปอะไรเงี้ยนี่จะเชื่อหรือไม่เชื่อไหว้ตุ่มตามยอมรับว่าตัวเองเป็นเจ้าชู้ไหมผมเหรอครับก็ถ้าไม่มีแฟนผมก็แลดก็แลดไปเรื่อยๆเนาะถ้าไม่มีแฟนคือผมก็ยังไม่มีแฟนอ่ะก็ยังไม่มีแฟนผมก็ต้องมีสิทธิ์เลือกครับแล้วถ้ามีแฟนแล้วล่ะถ้ามีแฟนก็รักคนเดียวแล้วทุกวันนี้ไม่มีแฟนไงถือว่าเป็นตัวพ่อนักรักเลยดีกว่านะสำหรับความรักของตูมตามทั้งหมดทั้งมวลพักกันสักครู่จะกลับมากันฮะคบกันไปประมาณปีนึงครับติดต่อไม่ได้มือถือเปลี่ยนเบอร์เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันเป็นดาราได้ความรักจริงบ้างหรือยังเธอคือคนนั้นที่ฉันไม่มีวันลืม